ปัญหาคนเอเชียถูกทำร้ายในสหรัฐอเมริกายังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเกิดที่ซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อจู่ๆชายผิวขาวซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อวัยประมาณ30ปีปรีเข้าชกหน้าหญิงชราเชื้อสายจีนวัย76ปีซึ่งกำลังรอข้ามถนนกลางสี่แยกในซานฟรานซิสโกทำเอาอาม่าตกใจที่ถูกทำร้ายจึงหาทางสู้โชคดีเจอท่อนไม้วางอยู่จึงหยิบคว้าแล้วกระหน่ำตีไม่ยั้งจนคนร้ายโดนทุบสะอ่วมบาดเจ็บถึงขั้นเลือดออกก่อนที่ชาวบ้านจะมาจับทั้งคู่แยกออกจากกันเรียกตำรวจและรถพยาบาลมาต่อมาตำรวจได้นำผู้ก่อเหตุในสภาพเลือดกลบปากขึ้นเตียงพร้อมคล้องกุญแจมือไว้ก่อนนำส่งโรงพยาบาลในขณะที่อาม่าซึ่งถือถุงน้ำแข็งประคบใบหน้าและเบ้าตาตะโกนถามเป็นภาษาท้องถิ่นว่าตีฉันทำไมเซียวเจิ้นเซียอาม่าเยชาวเอเชียรายล่าสุดเธออาศัยอยู่ที่ซานฟรานซิสโกมากว่า26ปียอมรับว่ารู้สึกตกใจเมื่อถูกชายแปลกหน้าปรีเข้ามาชกที่เบ้าตาซ้ายระหว่างยืนรอสัญญาณไฟข้ามถนนกับลูกสาวเธอจึงใช้สัญชาตญาณต่อสู้กลับก่อนจะคว้าไม้ที่อยู่แถวนั้นฟาดตอบโต้ไปโดยล่าสุดตำรวจกำลังสอบสวนถึงมูลเหตุการทำร้ายของชายผู้นี้ขณะที่ญาติของอาม่าได้เปิดรับบริจาคผ่านบัญชี GoFundMeเพื่อรวบรวมค่ารักษาพยาบาลราว 50,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็มีคนบริจาคจำนวนมากด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันได้แจ้งเตือนคนไทยภายหลังเกิดเหตุกราดยิงร้านนวด3แห่งที่รัฐจอร์เจียซึ่งแม้ผู้ก่อเหตุจะปฏิเสธไม่เกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติแต่อ้างว่ามีปัญหาจากอาการติดเซ็กและอ้างว่าร้านนวดเป็นเสมือนสิ่งยั่วยวนที่เขาต้องกำจัดทิ้งโดยสถานทูตขอให้ชาวไทยในสหรัฐใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันในที่สาธารณะหากได้รับความเดือดร้อนให้แจ้งหน่วยงานภาครัฐในท้องที่หรือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้